พชรบ้านไร่สิงห์มาวินสวัสดีครับคู่รอง7สีอาทิตย์นี้เจอกับสายยันเล็กสอสละชีพถูกไหมครับถูกนะที่จำได้นะเอ้าสายยันเล็กนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่การผ่านมวยกระดูกดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาไหมใช่ครับพี่เขาผ่านตัวดีๆมาเยอะแล้วกระดูกแข็งๆแล้วเคยเจอใครอีกบ้างนอกสายยันเล็กที่เคยเจอมาก็ไม่มีครับมีระดับเดียวกันตลอดดูว่าที่รองมาสายยันเล็กที่กระดูกแบบนี้แบบนี้ก็ว่าถ้าทีมทองเจ้าพยักอะไรแบบนี้ครับทีมทองยอดพยัคฆ์สจเล็กเมืองนนท์ครับผมแต่ว่าแข็งๆกระดูกที่ว่าเยอะๆเก่าๆเนี่ยใส่เล็กคนแรกครับผมยากง่ายยังไงครับผมว่าพี่เขาหยุดนานด้วยหยุดไปนานครับเราสดกว่าหนุ่มกว่าครับนี่หนึ่งจุดละครับผมแล้วเรื่องของทรงมวยบนเกมบนเวทีครับก็ต่อยตามสไตล์มีหมัดเลขไปคนละทีละทีพี่มีโอกาสก็ยุบได้ครับเพราะยึดไปนานครับต้นฝีมือเข้าไปก่อนนะครับผมต้นไปก่อนแน่เห็นว่ายก2ปลายพี่อะไรนะพี่เข็มบอกว่าปลายยก2ก็จะเดินใส่เลยเหรอครับผมจริงไม่จริงเบียดไปจริงครับถ้ายืนคุยเนี่ยเสร็จเขาถ้าเบียดเนี่ยของเราใช่ไหมใช่ครับร่างกายไฟนี้ให้คะแนนตัวเองหน่อยเมื่อเทียบกับไฟที่แล้วที่ให้แล้วเป็นไฟแรกหลังโควิดถูกไหมครับผมไฟหลังโควิดให้กี่คะแนนให้ประมาณก็90ครับเต็ม10ให้กี่คะแนนก็9ครับแล้วไฟนี้ก็10ครับไฟนี้10เต็มเลยครับผมดีกว่าเก่าเห็นว่าซ้อมนานแล้วนี่ครับผมซ้อมนานครับตอนแรกมีรายการวันที่27ครับแล้วก็เขาเลื่อนมาวันที่11ครับพี่เข็มบอก17สรุปวันที่เท่าไหร่กันแน่27ครับสรุปว่าคือ27นะครับผมเจอกับคนนี้แหละครับผมแล้วเขาขอเลื่อนเหรอขอเลื่อนมาวันที่11ครับก็มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นมากขึ้นแต่เราก็คันไม้คันมือมากขึ้นเหมือนกันครับผม ไม่ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นด้วยครับจริงเหรอก็ถือว่าซ้อมต่อเนื่องครับใช่ไหมครับครับผมต้องเรียนหนังสือไหมเรียนครับเอาแล้วแบ่งเวลายังไงถือว่าไม่ครับแบบไปสอบอย่างเดียวแบบอ๋อได้ซ้อมเต็มที่นะครับผมพักผ่อนเต็มที่นะครับกินอิ่มนอนหลับครับพี่กัดปล่อยๆเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อย53ครับ53กิโลครับก่อนโควิดปล่อยๆเท่าไหร่ก็น้ำหนักมีกินตลอดครับ53มากี่ไฟแล้วก็2-3ไฟครับ2-3ไฟหลัง53อ๋อ2-3ไฟหลัง53 110ปอนด์กลางวันมีปัญหาไหมไม่มีครับสบายสบายครับกลางวันทำได้สุดๆเท่าไหร่ก็เอาแบบตึงเลย108ผมว่าผมทำได้ครับกลางวันนะ108ตึงๆเนี่ย108ทำได้ครับ110ก็ถือว่าโอเคโอเคครับคุมทั้งหมดกี่โลเลยโอเคเนี่ยก็3กิโลนะครับ3กิโลก็ไม่เยอะไม่เยอะถือว่าสบายๆเรื่องของพิกัดตัดทิ้งไม่มีปัญหาเรื่องการที่ซ้อมตัดทิ้งไม่มีปัญหาเรื่องของทรงมวยอย่างที่เราเรียนไปว่าเบียดๆเข้าไปเบียดๆเข้าไปครับถูกไหมปล้ำกับใครบ้างปล้ำกับซีอุยเดโชเล็กก็วัชรพลครับซีอุยก็ใหญ่ครับเดโชเล็กก็ใหญ่วัชรพลก็ใหญ่ครับใช่ไหมตัวเล็กสุดของค่ายแล้วตัวเล็กสุดของค่ายแล้วเพชรบ้านไร่นะครับฟอร์มหลังๆเป็นไงบ้างครับน้องก็ชนะมาหลายไฟแล้วสี่ไฟติดแล้วชนะ4ไฟติด3ไฟแล้วก็โควิดแล้วก็มาอีกไฟนึงครับผมก็รักเอราวัณครับถูกไหมครับดูว่าถ้าผ่านกระดูกชิ้นโตนี้ไปได้มีใครอีกบ้างในพิกัดนี้อยากเจอสักยามครับอยากลองร้อยได้สิบครับอ๋อมีในใจเลยเหรอคิดว่าจะตอบว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับไม่มีนะเด็ดขาดนะอยากลองกับสแกงาม110ปอนด์ครับสแกงามเพิ่งโชค7สีไปเจอกับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์ครับเขาน็อกเสือใหญ่เลยนะครับอยากเจอจริงเหรอผมไม่ผมว่าผมสู้ได้ครับตรงนั้นอ่ะแลกกันทีเดียวทีผมไม่กลัวอยากลองเหรอครับผมต้องร้อยเท่าไหร่110ครับกลางวันนี่แหละช่อง7สีครับได้กับสแกงามกับสแกงามน่าดูเนาะเนาะเขาก็เตะต่อยหนักแรงเราก็มีหมัดใช่มั้ยครับแล้วก็วงในน่าสนใจเว้ย110ปอนด์เจอกับสแกงามเราการผ่านมวยเนี่ยก่อนขึ้นมาอยู่ที่เนี่ยกระดูกมวยที่ชกมาประมาณกี่ไฟได้ก็3 40ได้ครับอยู่ใต้ประมาณ40ไม่เยอะเนาะไม่เยอะเริ่มชกมวยตอนอายุเท่าไหร่9ขวบครับนานๆต่อยครั้งครับแบบไม่ค่อยมีคู่ต่อยด้วยครับต่างเพราะว่าคู่ชกน้อยหรือว่าเพราะว่าเราความสามารถมันข้ามรุ่นหรือยังไงก็ไม่ค่อยมีเด็ดนั้นนะผมว่าหมดตัวต่อยเขาเริ่มหมดตัวต่อยครับ30 40ไฟขึ้นมาแล้วมาอยู่นี่ได้กี่ไฟละกี่ปีละประมาณ3ปี4ปีครับ4ปีประมาณกี่ไฟอ่ะก็ประมาณ20ได้อ่ะ20ตอนนี้กระดูกมันก็ประมาณ50ไฟครับ50 60ได้50 60ไฟโดยประมาณนะครับฝากแฟนมวยหน่อย
ครับแฟนฝากพี่น้องชาวใต้และแฟนคลับ FC ค่ายมวยสิงห์มาวินทุกคนครับไฟนี้ผมไปเต็มที่หน่อยครับจะไม่ทำให้ FC ทุกคนผิดหวังครับน้ำหนักไปปล่อยย้ำอีกทีนึง53ครับอายุ20ครับส่วนสูง168ครับอำเภอจังหวัดอยู่อำเภอป่าวอนครับจังหวัดพัทลุงครับฝากถึงรุ่นพี่ด้วยสายันเล็กฝากพี่สายเล็กครับเตรียมตัวมาดีๆครับผมไปเต็มที่แน่นอนครับฝากกระซิบสแกงามด้วยว่าผมอยากเจอกับพี่เหมือนกันถ้าผ่านไฟนี้ผมขออยากเจอครับ110ครับสแกงามครับเอาเดี๋ยวดูนะครับแฟนมวยครับน้องสู้แบบมีเป้าหมายนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับดีกว่าเอาแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับงั้นงี้ไม่ก็คือยังมันก้ำกึ่งไปหน่อยกลางๆไปหน่อยสู้อย่างมีเป้าหมายนะครับถ้าไฟนี้ผ่านกระดูกของสายเล็กได้มาถูกคู่ผมเชื่อว่าแฟนมวยอยากดูนะ110ปอนด์สแกงามจิตเมืองนนท์ครับแต่ว่าคู่รองจะเสียอาทิตย์นี้รอติดตามก่อนนะครับเพชรบ้านอะไรกับสายันเล็กนะครับวันนี้ผมเช็คฟิตเพชรบ้านไร่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเช็คฟิตสายันเล็กมาฝากกันครับขอบคุณครับI'm sorry.
Yeah.